งกรานต์ปีนี้เด็กๆผู้หญิงล่าเริงเป็นพิเศษณชุมชนแห่งธรรมที่เรียกว่าเสถียรธรรมสถานค่ะทุกวันที่13เมษายนจะเป็นวันบวชเรียนของเด็กๆในภาคฤดูร้อนเสถียรธรรมสถานจึงมีนักบวชน้อยๆตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปเดินออกรับบิณฑบาตทุกอย่างงดงามและซาบซึ้งเข้าไปในหัวใจของพ่อแม่ที่มองเห็นลูกปลอดภัยพ่อใจมีสติปัญญาอารักขาอยู่ค่ะและถึงแม้ว่าเราจะมีเด็กผู้หญิงที่บวชเรียนแต่เด็กๆก็ยังเป็นเด็กของพ่อของแม่อยู่นะคะเด็กๆได้เรียนรู้การใช้ชีวิตที่จะเคลื่อนไปในวันสงกรานต์อย่างที่ก้าวเดินไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาสงมาจากคำว่าสังที่แปลว่าดีกรานต์แปลว่าเคลื่อนไปชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยกันด้วยดีอย่างมีสติปัญญาจึงถือเป็นการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่ไทยอย่างคนที่มีใจที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ค่ะคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อทุกกำลังใจทุกกุศลจิตของทุกท่านโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาสนับสนุนให้สังฆะหรือนักบวชของผู้หญิงมีใจที่เข้มแข็งเพราะใจเป็นที่พึ่งของเด็กๆได้ในอนาคตเราจะเห็นว่าโลกจะเป็นอย่างที่เด็กเป็นมาช่วยกันส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์เพราะมีธรรมร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant